ပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့စောင်းစီအပါဝင်စီတူနဲ့အခြားစားစီတွေကစီစဲကွက်မှာနေရာယူနေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းကစီဆက်တွေမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့မော်ရမြို့ကန်စီဆက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့အန်ကိုလက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ မောင်မြတ်မှာစီစဲပေါင်း30ကျော်ရှိပြီမဲ့စီထွက်သေးတဲ့ဈေးမြင့်တာအဝင်ထဲတာစီသေးမြင့်တဲ့တာပြပကတင်သွင်းတဲ့စားအုပ်စီနဲ့ရောင်းသောစီတူတွေကဈေးကွက်မှာရောင်းအားကောင်းနေတာတွေကြောင့်စီဆက်86လောက်သာလဲပတ်နေရတာပါဒါကြောင့်ပြပကတင်သွင်းတဲ့စီတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပဲနန်းကုန်တဲ့သူကပြောပါတယ်ပြပအနေနဲ့စီဟုတ်လားစားအုပ်စီဟုတ်လားအဲ့ဒီလေးရွက်စီအစားရှိ
ูอาร์คูจ้าบริจารุ่งละอะคงกูโต๊ะกอดดาดุลละก็อะล่ะซีเอ่อคุณภาพอยู่ที่ชอบบริโภคเวลูเซียมอยู่เกรงขวบบริโภคตัวนี้เนี่ยสุราบิวนั่งกันวันนี้เนี่ยนิวบริอุบริคูจ้าบริจารุ่งเชิงสานเนี่ยตัวไม่เป็นส่วนเนาะปีนี้ลงงานเชนี่เนี่ยอะล่ะลงงานกูเลยท้าวบิวอาเจ้าดูซาดงดูบิวอาเจ้ามาเยี่ยวเลยที่ไกลบุอันนนเนี่ยเมลูจารุ่งนี้เนี่ยต้องทำไปบ้างและชิมัวกงสีแดงก็นั่งเวนเนี่ยด้วยเลยเจ้าคนเนี่ยเลยซีเซ่ด้วยก็มีเบิกก็ได้อะซาซีเจ้ามาเลยนั่นสิเจ้าก็อารมณ์เลยจะวุ่นจริงที่สิ่งนี้มาเลยที่นั่นสิมีลูกซีซีเลยแต่ในเด็กด้วยปีตุลีนี่เนี่ยสาวสิเนี่ยแต่ชาวโยนสิเด็กก็ตาต้องสวยนี่จ้าละบ้าถ้ากันเลยที่ปีนี้อันนี้ละสิวัยจะได้รับจังพิเดลูกซีจะเป็นสิ่งที่กับโยบาเลยเบื้องจะมาเยอะเลยลูกเดียที่เนี่ยเนื้อเลยบุญเนื้อเลยข้าจะรอสิอะไรจันโอ้นายกันที่จะได้สิบามาจ้าจ้าเลยเอาไอ้จ้ารอบารมีจะช่วยช่วยเนี่ยสิช่วยช่วยเออซาเจนน่ะจะช่วยได้ฮะเว้ยตรงนี้อะไรเนี่ยอะไรบ่จะมาเยอะแล้วบ่นี่ก็รอเบี้ยเนาะซาตรงนู้นว่าเชื่อแล้วบ่เชื่อได้ด้วยสิกว่าว่าไม่ไล่ไหนบ่โหวงๆไม่ชื่อได้ขาจะสิมีเนี่ยเอามาซาไหนบ่อติญญาเนี่ยแหละป่าเราမြန်မာနိုင်ငံကစောင်းစီနဲ့တခြားဈေးသက်သာတဲ့စီမျိုးမျိုးတင်သွင်းလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြည်တွင်းကတပိုင်းတပိုင်းနဲ့အသေးစားအလက်စားစီးသက်လုပ်ငန်းတွေတဖြည်းဖြည်းအလုပ်ပါလာခဲ့ပြီးခုနောက်ပိုင်းမှာပိုဆိုးလာနေတာပါစားစီရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကော်ကရေးဦးစီးဌာနကတော့တိသက်စစ်ဆေးမှုတွေမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ